ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะการบริหารจัดการที่ดินโดยคนในชุมชนนั้นสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วนะคะโดยเริ่มต้นที่ตำบลคลองโยงจังหวัดนครปฐมถือว่าเป็นพื้นที่แรกที่จัดการในรูปแบบของโฉนดชุมชนค่ะแต่ก็ใช่ว่าความสำเร็จที่ได้มานี้เกิดจากความบังเอิญนะคะแต่เป็นเพราะชาวคลองโยงนั้นเขาผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์กันมาอย่างยาวนานติดตามรายละเอียดจากนักข่าวพลเมืองตำบลคลองโยงจังหวัดนครปฐมค่ะกว่า3ปีที่ชาวบ้านในตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบนที่ดินทำกินจากกรมธนารักษ์แล้ววันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันที่ทุกคนร่วมกันยินดีกับการรับมอบโฉนดชุมชนเป็นพื้นที่แรกของประเทศไทยซึ่งการได้มาครั้งนี้ชาวบ้านต้องผ่านกระบวนการต่อสู้มายาวนานจนกระทั่งสำเร็จเป็นรูปธรรมเราได้เพราะหลักฐานถ้าเราไม่มีหลักฐานเราก็มีทางสู้นี่จำนวนด้วยหลักฐานก็ที่เราไปยืมเงินเข้ามา4.5 ล้านเราก็ส่งหมดเราส่งไป5.7 ล้านก็เราพร้อมใจกันเรียกร้องขอสิทธิ์ว่าเราจำหลักแล้วเพราะเราในคิดเจ้าของที่เขาอยากจะให้กับลูกนาเนี่ยเราก็ทำตามรอยนั้นเรื่อยมาสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ขั้นแรกก็คือต้องแก้คนในชุมชนเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากชุมชนทีนี้การเป็นชุมชนเนี่ยมันมีบุคคลมากมายแต่ถ้าบุคคลต่างคิดปัญหานั้นก็จะเดินไปไม่ได้สิ่งแรกพูดง่ายๆคือชุมชนต้องเข้มแข็งแล้วก็ไปทางเดียวกันโฉนดชุมชนถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความมั่นคงบนผืนดินของเกษตรกรบ้านคลองโยงเพราะเป้าหมายหลักที่ชาวบ้านคิดร่วมกันก็คือต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงสิทธิในการดูแลรักษาที่ดินทำกินให้เป็นรูปแบบของสหกรณ์ที่จริงผมการสำเร็จมันไม่ใช่ของชุมชนชาวคลองโยงเดียวซึ่งเรามาสู่ขึ้นกับพี่น้องเครือข่ายไปทุกที่ดินซึ่งมีปัญหาแบบของเราแล้วบางที่เขาก็ทำก่อนโฉนดชุมชนคือของโยงได้ไปดูแล้วเอาต้นแบบเข้ามาทีนี้ผมจะฝากเป็นกับรัฐก็คือว่าควรที่จะต้องเจรจากับหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องมากกว่าเพราะผมมองแล้วได้ไปสัมผัสเรื่องจริงๆแล้วชาวบ้านพร้อมชาวบ้านนะพร้อมที่จะรับแนวทางโฉนดชุมชนในการบริหารจัดการด้วยตัวเองแม้วันนี้การผลักดันโฉนดชุมชนได้สำเร็จแล้วในพื้นที่คลองโยงแต่ความยั่งยืนในการทำกินบนผืนดินนี้ยังคงเป็นหน้าที่ของชาวบ้านคลองโยงทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตและให้พวกเขาได้ภูมิใจในสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิโดยชอบธรรมนักข่าวพลเมืองตำบลคลองโยงจังหวัดนครปฐมรายงาน